วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเหน็บ2ปอส่งไม้ต่อแบ่งนั่งเก้าอี้กันคนละ2ปีชี้คิดได้แต่ประชาชนไม่เอาด้วยลั่นเพื่อไทยพร้อมแข่งขันทุกพรรคทุกระบบนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐเรื่องการส่งไม้ต่อบิ๊กตู่สู่บิ๊กป้อมว่าเป็นข่าวที่มาจากการให้สัมภาษณ์ของส.ส.ท่านหนึ่งจึงขอถามกลับว่าได้ถาม3ปอหรือยังซึ่งเรื่องนี้เป็นแนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองและเป็นสิ่งที่เสนอได้แต่ต้องถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการส่งผลัดกันเป็นนายกรัฐมนตรีคนละ2ปีซึ่งในมุมของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าประชาชนจะไม่เลือกเพราะที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลคสช.ที่มีการใช้กฎหมายพิเศษจนกระทั่งมาเป็นรัฐบาลปัจจุบันก็ยังมีสภาพแบบเดิมไม่สามารถออกจากวิกฤตได้ส่วนจะส่งต่ออย่างไรขึ้นอยู่ที่ประชาชนเลือกทั้งนี้นายแพทย์ชลน่านระบุว่าอยากให้มีการส่งต่อเพราะพรรคเพื่อไทยจะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้มีข้อตัดสินใจได้ชัดและหันมาเลือกพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่ได้ส่งข้อกังวลใดๆเพราะพรรคเพื่อไทยพร้อมแข่งขันกับการเมืองทุกพรรคอยู่แล้วไม่ว่าระบบจะเป็นอย่างไรเพราะเคยผ่านแนวทางที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วอย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าในกรณีที่พลเอกประวิตรยังมีข้อดีกว่าพลเอกประยุทธ์ในมุมมองการเข้าอกเข้าใจประชาชนและความเป็นมนุษย์ส่วนการบอกว่าพลเอกประวิตรดีกว่าพลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสเป็นไปได้ในการจับมือทางการเมืองร่วมกันหรือไม่นั้นนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคำถามนี้แต่ในทางการเมืองตนในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันชัดว่าจะไม่มีการประกาศจับมือกับพรรคการเมืองใดก่อนเลือกตั้งเพราะเคารพประชาชนซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วยหรือเป็นการบังคับให้ไม่มีทางเลือกส่วนหลังการเลือกตั้งเมื่อผลคะแนนออกมาแล้วจะดูที่ผลคะแนนของประชาชนหากประชาชนไว้วางใจเลือกพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้ส.ส. 250คนขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์กำหนดทิศทางได้ว่าจะร่วมมือกับพรรคการเมืองใดซึ่งมีการวางเงื่อนไขไว้คือ 1. ต้องมีทิศทางอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทย 2. ไม่เลือกพรรคที่สนับสนุนเผด็จการและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอน 3. การทำงานร่วมกันโดยต้องนำนโยบายมาสอบประสานว่าจะทำงานร่วมกันในกระทรวงหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าจะไม่สนับสนุนเฉพาะพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่นายแพทย์ชลน่านระบุว่าพรรคการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์และพรรคการเมืองที่ยังชูพลเอกประยุทธ์พรรคเพื่อไทยประกาศชัดไม่เอาอยู่แล้วเพราะขัดกับอุดมการณ์พรรคส่วนหากพรรคไม่ได้มีคันดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์พร้อมจะจับร่วมมือทางการเมืองหรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวไม่ได้ชักคำว่าพร้อมแต่ต้องดูตามเงื่อนไข3ข้อว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่ขณะที่การเปิดชื่อคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐออกมาแล้วมองว่าแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยจะสู้ได้หรือไม่นายแพทย์ชลน่านระบุว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคเพื่อไทยรวมถึงเรื่องนโยบายที่เป็นจุดแข็งของพรรคและว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่ดังนั้นจึงมั่นใจว่า3หัวใจหลักจะเป็นความเข้มแข็งและเมื่อเปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ